คุณแจ็คเดอะริปเปอร์บอกว่าผมอยากทราบวิธีการเช็คผ้าตายครับวิธีการเช็คผ้าตายเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีน้องที่ไอ้โบเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของค่า pH แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องขนาดนั้นหรอกคือถ้าใครที่ผ่านเสื้อยืดมาเยอะเนี่ยนะแค่เอามือสัมผัสเนี่ยก็พอจะทราบได้แล้วว่าตายไม่ตายแต่คราวเนี้ยมันอยู่ที่ว่าความตายของผ้าเนี่ยมันมีกี่ระดับคือระดับที่ต้องใส่กรอบอย่างเดียวคือเอามือไปแตะแล้วขาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่โอเคแล้วแต่ว่ามันจะมีผ้าตายที่แบบว่าประมาณว่าเฮ้ยยังใส่ไปข้างนอกได้ยังซักมือได้แต่อย่าห้ามปั่นเครื่องอันเนี้ยเราต้องมาคุยตรงเนี้ยว่าต้องทำยังไงมากกว่านะครับวิธีการใส่วิธีการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่มันจะพังอ่ะนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบตาย 100% อ่ะมันทำได้แค่ใส่กรอบนะมันจะมีหลายระดับเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่ตายเนี่ยถ้าเสื้อผ้าวินเทจที่ยังไม่ตายเนี่ยผมแนะนำอย่างนึงก็คือพยายามอย่าใส่ถุงซีลอ่ะบางคนชอบเก็บใส่ถุงพับสวยๆนะครับแล้วก็ให้มันอากาศรีดอากาศออกทั้งหมดเงี้ยรีดอากาศออกแล้วก็พับให้มันเป็นแข็งๆเนี่ยแล้วก็เนี่ยเหมือนกับแบบดูดอากาศออกคล้ายๆกับแบบห่อแหนมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันทำให้ผ้ามีโอกาสตายนะครับถ้าเก็บไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าผมเจอเคสนึงกับรุ่นพี่ผมที่เป็นคนสะสมเสื้อจริงๆคือซื้อเสื้อเฉพาะสภาพดีนะซื้อราคาแพงๆสภาพดีๆแต่ซื้อไปแล้วเอาไปเก็บใส่ถุงอย่างนั้นอ่ะเอาออกมา 2-3 ปีต่อมาเนี่ยมีตัวที่ไม่ตายก็มีตัวที่ผ้าตายก็มีซึ่งตัวที่ไม่ตายก็เกือบจะตายนะครับเกิดความบางเกิดความแข็งแห้งกรอบไปหมดเลยแต่ว่าไม่ตายแต่ว่าเกือบจะตายไอตัวที่ตายไปแล้วก็ตายแต่ตอนที่ซื้อคือมันไม่ตายไงแต่พอไปเก็บไว้อย่างนั้นอ่ะคือมันเสียนะครับเป็นประมาณอย่างนั้นคือผมแนะนำว่าอย่าเก็บพยายามเนี่ยห้อยอย่างผมนะผมก็จะห้อยไว้ห้อยอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นดีกว่านะเสื้อแบดฟอร์ดเขาคำแนะนำหน่อยครับกำลังจะเริ่มเก็บครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างของงานของแบดฟอร์ดแกลเลอรี่ใช่ไหมครับของคุณรัฐวิทย์คือจริงๆแล้วมันเป็นเสื้อยืดวินเทจนะครับมันก็ต้องไปหาร้านตามร้านของร้านที่ขายเสื้อยืดวินเทจอย่างผมมีนะอยู่ที่ผมวันนี้ผมเจอเอ็ดดี้เวดเดอร์เพอร์แจมผมมีนะมีจิมมี่เฮนดริกมีสตีฟวิลเลวอนมีกันแอนด์โรสเซสมีเนวาน่าที่ผมสะสมไว้นะมีมาดอนน่าผมจะเก็บไว้พอประมาณนึงเป็นลายสีดำสกรีนตรงนี้แบดฟอร์ดแกลเลอรี่แล้วมันจะเป็นสกรีนลายหลังขาวดำผมเคยเปิดให้ดูในนี้แล้วนะครับนะเอ็นซิงค์พี่เคยฟังไหมครับพี่ราคาไหมครับเอ็นซิงค์ตอนนี้ผมบอกตรงนะเสื้อวงเอ็นซิงค์ตอนนี้ราคาก็ขยับนะล่าสุดเนี่ยผมไปเจอเสื้อยืดเอ็นซิงค์นะครับผมไปเจอเสื้อยืดเอ็นซิงค์ในเว็บไซต์ glow.com ผมได้มาเอ้ยขอได้ใน eBay ผมได้มาตัวละประมาณ 5-600 แต่มันเป็นไซส์เด็กนะครับได้มา 5-600 บาทแต่เป็นลายที่สวยคืออย่างที่ผมบอกครับมันเป็น NSYNC เนี่ยถามว่าเคยฟังไหมผมก็เคยฟังนะ Backstreet Boy คือยุคนั้นน่ะที่ผมตอนที่ผมอยู่ประมาณม .5 ม .6 เนี่ยผมก็ฟังเพลงของพวก NSYNC Backstreet Boy Avril Lavigne B2B Linkin Park Limp Bizkit System of a Down Korn คือมันจะเป็นวงที่ผมตอนนั้นผมอยู่ประมาณม .6 ผมได้ฟังอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะตอนนั้นผมชอบ Linkin Park มากร้องเพลง Linkin Park อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายละรู้จักไหมรู้จักฟังเยอะไหมไม่ได้ฟังเยอะแต่ถ้าถามว่าจะซื้อเสื้อไหมซื้อถ้าเขาสวยจริงๆแม้แต่เป็นเสื้อเด็กนะไซส์ไม่ได้แต่ผมซื้อเพราะผมเชื่อว่ามันสวยผมชอบแค่นั้นเองนะพยายามจะใช้คำว่าความเชื่อความชอบนำทางดีกว่านะครับบางทีเนี่ยนะผมเคยพูดนิดนึงนะคือผมเคยมีช่วงนึงอะตอนนั้นน่ะนะครับผมเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีแนวทางในการซื้อเสื้อยืดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาอะคือคนอื่นเขาสมมติว่าจะซื้อโอเวอร์พินก็จะซื้อแต่โอเวอร์พินบูทเล็กก็จะโอบูทเล็กไปในทิศทางเดียวของเขาหมดเลยครับซึ่งก็ไม่ผิดใครจะซื้อแนวไหนเดินทางแนวไหนสะสมแนวไหนแล้วมีความสุขไม่ผิดนะครับแต่บางทีอะด้วยความที่เราแบบเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราว่าเราหาของเก่งนะเรามีคนที่เป็นคนหาของให้ที่ญี่ปุ่นมีคนหาของที่ปากีแต่ตอนนี้ไม่ปากีไม่มีแล้วนะมีคนหาของที่อเมริกาให้เรามีคนที่เราซื้อใน eBay มีเทคนิคในการหาเราดูของได้เยอะเราซื้อของได้เยอะในสมัยก่อนพอเราเห็นคนที่เขาขายของแตกต่างเราเนี่ยแล้วได้ราคาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าผมเนี่ยมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วผมจะซื้อแบบแนวนี้ที่ตัวเองชอบในใจตัวเองชอบผมจะยึดเอาใจตัวเองนำนะครับเวลาเราซื้อเพราะตัวนี้สวยดีตัวนี้แปลกดีตัวนี้ไม่ค่อยเจอนะตัวนี้เราเจอบ่อยแล้วเราไม่ซื้ออันที่มันหาไม่ค่อยเจอแล้วก็จะอธิบายให้ลูกค้าฟังว่ามันดียังไงเราชอบตรงไหนมันสวยยังไงเพราะว่าไอ้ความสวยนั้นมันผ่านตาแล้วเราก็เชื่อว่าลูกค้าก็น่าชอบเหมือนกับเรา
ไปเจอคนอื่นเขาขายลายที่แบบเราไม่ได้ชอบนะแต่เห็นเขาขายได้ในราคาที่แพงเราก็ฮึดเราก็เจ๋งเหมือนกันเราก็หาได้นี่ว่าแบบนี้แม่งหาง่ายกูก็หาได้ไปหาตามเขาแล้วเราลืมของตัวเองลืมพื้นฐานลืมเบสิกลืมความสุขของตัวเองมันเกิดกลายเป็นการแข่งขันว่าเราอยากจะเป็นแบบเขาทั้งที่เราเป็นแบบตัวเองเราก็มีความสุขดีแล้วก็มีกลุ่มคนที่รายล้อมรอบตัวเราที่ชื่นชอบแล้วก็ชอบแนวทางของเราบางทีน่ะการบางครั้งเราเปลี่ยนจุดยืนของเราไปมันก็ทำให้งานของเรามันไม่สมูทมันไม่สวยคือจริงๆแล้วมันใช้กับทุกกิจกรรมทุกงานได้นะครับคือบางทีอ่ะเราควรจะมีเป้าหมายของเราให้แน่นอนตอนแรกตอนที่ผมเริ่มเล่นเสื้อยืดวินเทจผมตั้งเป้าไว้นะผมตั้งเป้าว่าผมจะมีเสื้อยืดวินเทจแล้วก็จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆที่โชว์คอลเลกเตอร์ของตัวเองคอลเลกชันของตัวเองจริงๆจนให้ฝรั่งยอมรับอ่ะผมอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนต่างชาตินะครับซึ่งตอนเนี้ยพี่ผมที่อยู่ที่อเมริกานะครับฝรั่งเขาก็จะรู้แล้วว่าคนเนี่ยหาของให้ออฟคอลเลกเตอร์เขาก็จะรู้ว่าออฟคอลเลกเตอร์คือคนเนี่ยหาของให้แต่ว่าเขายังไม่รู้จักว่าออฟคอลเลกเตอร์หน้าตาเป็นแบบไหนก็ผมก็แค่รอวันที่หมดโควิดผมก็จะไปอเมริกาแล้วก็จะไปลุยกับพี่ผมคืออยากจะให้ฝรั่งมาดูของเราแล้วก็เห็นของที่เราสะสมอะไรเงี้ยว่ามันมีหลายหน้ามีหลายทางมีหลายแนวที่เราเก็บสะสมมาในเวลาหลายๆปีคือตั้งเป้าแล้วผมก็พยายามจะเก็บให้ได้มากๆแล้วก็หลากหลายแนวก็คือจะพยายามจะเก็บของที่มันแปลกๆด้วยไม่ได้เก็บของแบบไทยสไตล์น่ะคือฝรั่งมันจะมีคำพูดนึงที่ผมฟังดูแล้วมันกึ่งๆกับเหยียดด้วยหรือว่าไม่เหยียดผมก็ไม่รู้นะแต่มีความรู้สึกเหมือนกับเหยียดฝรั่งจะบอกว่าเฮ้ย you buy Thai style คือมันบอกว่า I know Thai style คือแบบเราจะไปซื้อของกับฝรั่งเราจะไปดีลกับฝรั่งบอกว่าถ้าคุณมีของขายไหมมีอะไรนำเสนอเราไหมเขาจะบอกว่าคุณมาจากไทยใช่ไหมต้องการ Thai style ใช่ไหม Thai style คืออะไรคือ 3D คือ Open คือ Bootleg ก็มีอยู่แค่เนี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วผมต้องการมากกว่านั้นว่าคุณมีอะไรคุณลองเสนอมาเดี๋ยวผมจะซื้อถ้ามันราคาดีผมก็ซื้อเก็บไว้เพราะผมไม่ได้ซื้อแค่อย่างเดียวนะผมก็เลยพยายามจะบอกว่าบางทีอ่ะไปเห็นคนอื่นเขาเล่นนอกกระแสไปตามเขาไงแล้วเราลืมตัวเองนะครับก็เลยไม่มีความสุขไปพักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมามีความสุขได้ก็คือเล่นตามแนวทางของตัวเองนะครับนะตอนนี้ Rolling Stone Overprint Some Girl หายากไหมพี่โอ้ยหายากมากเป็นลายที่ผมไม่อยากขายนะลายผมเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะลายนี้นะที่เขาพูดถึงคือลายนี้นะครับถ้าใครมีก็ขายผมหน่อยนะครับคืออันนี้คือความคิดของผมนะอ่ะลายนี้นะครับอันนี้คือผมพูดก่อนเลยนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะลายนี้เนี่ยนะครับโรลลิ่งลายเนี่ยหายากมากกว่าเม็ดแมงมุมฮะหายากมากกว่าเม็ดแมงมุมหายากมากกว่าออสซี่แททูและผมกำลังคิดว่าตัวนี้น่าจะหายากกว่า ACDC แล้วถ้าพูดถึงความสวยล่ะความสวยก็ไม่แพ้ ACDC ไม่แพ้ออสซี่ไม่แพ้แมงมุมไม่แพ้สุสานไม่แพ้คิดแต่ทำไมน่าคิดเหมือนกันแต่ทำไมราคาถึงอยู่แค่ประมาณตัวละ15,000-25,000ซึ่งจริงๆแล้วถ้าในความคิดของผมนะถ้าขาย 30,000-40,000 ผมก็ไม่น่าเกลียดเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันออกแบบโดยศิลปินแล้วเป็นงานกึ่งๆศิลปะแล้วก็หายากมากๆครับซึ่งตอนนี้ผมมีเก็บแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ไม่อยากจะขายออกไปเพราะว่ากลัวต้องคล้ายๆว่าเราต้องหามาได้เพิ่มก่อนนะครับดังนั้นตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่ดีนะเป็นตัวที่ดีก็เก็บไว้ก่อนนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนผมแนะนำนะผมจะคิดอย่างเงี้ยผมคิดว่า ACDC มันไป 100,000 ได้นะครับความสวยพอๆกันนะ ACDC อาจจะกินไปนิดนึงสตอรี่ผมว่าสตอรี่Rolling Stone Some Girl ตัวนี้ผมว่าสตอรี่อาจจะดูดีกว่าด้วยซ้ำความหายากพอๆกันแต่ราคาต่างกันมากตัว 100,000 ตัว 120,000 เงี้ยผมว่าต่างกันมากผมว่าดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นโอกาสที่มันจะมีราคาขึ้นนะบางทีก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับอาจจะทำกำไรได้ในอนาคตนะฮะนี่คือวิธีการคิดของผมนะฮะ Anita Baker 80พอมีราคาบ้างไหมครับเห็นใน eBay ขายอยู่ 20,000 ผมไม่รู้จักสิน่าจะเป็นพวกสายแจ๊สหรือเปล่าครับต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีเนี่ยสายที่แบบไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราเนี่ยบางทีเมืองนอกได้รับความนิยมนะครับอย่างพวกผมยกตัวอย่างแล้วกันล่าสุดผมซื้อเสื้อ My David นะเป็นเสื้อ My David ที่มันลายเป่าอย่างเงี้ย
ไมล์เดวิดเป็นสายแจ๊สนะครับไมล์เดวิดเป็นนักศิลปินที่วาดภาพสวยแล้วก็เป็นคนที่เล่นดนตรีแจ๊สนะครับสายเป่าเขาเรียกทำเป็ดหรือเรียกอะไรผมก็ไม่ได้ฟังกันลึกขนาดนั้นนะปรากฏว่าผมซื้อในไทยมีคนไทยขาย 1,500 นะครับแต่ผมไปขายฝรั่งได้ตัวละ 9,000 เนี่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณอย่างเงี้ยที่ผมเล่นนะคือผมจะเล่นค่อนข้างหลากหลายคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของผมคือผมจะซื้อเสื้อที่ไม่ได้รับความนิยมในประเทศนี้ไปขายในประเทศที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยกตัวอย่างให้ง่ายครับเหมือนกับเราจับจิ๊กซอนะครับถ้าสมมติว่าเราจะขายซื้อในไทยขายในไทยซื้อในไทยขายในไทยเนี่ยมันก็จะเป็นกำไรแค่ประมาณอย่างเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าที่ไหนมีความต้องการจริงๆอ่ะนะครับมันจะได้กำไรค่อนข้างสูงได้กำไรก็เอามาซื้อเสื้อเหมือนเดิมแหละนะคอนเซ็ปต์ง่ายของผมคือผมจะซื้อของในไทยที่เขาไม่นิยมกันไปขายให้ฝรั่งหรือญี่ปุ่นที่เขานิยมแล้วก็จะซื้อของจากอเมริกาที่เขาไม่นิยมเขาไม่ใส่ 3D เขาไม่ใส่มิกกี้เมาส์เขาไม่ใส่เสื้อวงบางวงขายราคาถูกๆผมก็ซื้อตรงนู้นอ่ะเอามาขายในไทยเพราะรู้ว่าในไทยนิยมเช่นก่อนหน้านี้ต่อก่อนหน้านี้นะโอปิ้นเมืองนอกเขาก็ไม่ค่อยใส่กันนะครับผมก็ซื้อโอปิ้นมาขายในไทยซื้อโอปิ้นมาขายในไทยจนตอนนี้มันบูมนะผมขายตั้งแต่ตอนที่โอปิ้นออนซีตัวละ 3,000 อ่ะผมซื้อมาตัวละ800 900 1,200 มาขายตัวละ 3,000 นี่กำไร2เท่านะกำไร2เท่านะเวลานั้นนะครับผมเล่นมาก่อนเลยนะตอนนั้นผ้ากัดนะครับผ้ากัดตอนที่อเมริกาไม่นิยมผมก็ซื้อมาตัวละไม่กี่บาท 1,200 2,000 3,000 มาขายตัวละ 6 7,000 8,000 วันนี้ขายกินหมดแล้วมีน้อยแล้วแต่ราคาฝรั่งซื้อกลับคืนนะฝรั่งซื้อกลับประเทศคืนฝรั่งซื้อกลับคืนในราคาตัวละ 30,000 อย่างเงี้ย 30,000 40,000 ผมก็เปลี่ยนจากการที่เราไปหาที่อเมริกาแล้วก็มาหาที่ไทยแล้วก็ไปขายฝรั่งล่าสุดผมก็ขายผ้ากัดที่ซื้อในไทยตัวละ 12,000 ซื้อผ้ากัดลายมาลารีนมอนโรลายโอเวอร์โดสที่เป็นลายยาเม็ดยานะครับซื้อในไทย 12,000 ขายให้ฝรั่งได้ 25,000 นะครับขายฝรั่งจริงๆเป็นไม่ใช่ฝรั่งหรอกเป็นคนฟิลิปปินส์แต่ว่าอยู่ในอเมริกาเนี่ยเปิดร้านอาหารอยู่ในอเมริกาเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับเขาก็ซื้อไปประมูลนะก็ประมาณนี้ก็เราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายกันมาแต่เราต้องอยู่กับมันว่าจะต้องขายยังไงคือผมอยากจะเพิ่มคอนเซ็ปต์ให้นิดนึงนะคือวงการวินเทจเนี่ยอย่าหาว่าผมเป็นพ่อค้าทำแต่เป็นธุรกิจเลยนะเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นอาชีพของผมนะครับมันจะมีส่วนนึงที่เป็นธุรกิจคือมันทำแล้วได้เงินแต่เครียดนะธุรกิจเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยมันได้เงินจริงแต่มันเครียดแต่มันจะมีส่วนนึงที่เป็นส่วนที่เป็นแพชชั่นอะแพชชั่นของผมก็คือการที่ได้เห็นเสื้อยืดใหม่ๆเห็นเสื้อยืดสวยๆการได้ซื้อเสื้อยืดที่หายากๆอันเนี้ยมันก็จะมีแพชชั่นอยู่ซึ่งแพชชั่นเนี่ยมันต้องใช้เงินอะดังนั้นมันต้องมีส่วนสองส่วนนะครับส่วนนึงเป็นธุรกิจก็ต้องขายเพื่อมีเงินมาซื้อเสื้อแปลกๆหายากๆเพื่อที่จะให้เกิดแรงในใจอ่ะเราอ่ะสามารถมีแรงในใจเพื่อที่จะยังทำสิ่งนี้หลายๆปีต่อไปได้อ่ะแล้วก็กลับไปทำงานต่อแล้วก็มันจะวนอ่ะมันจะมี2สิ่งที่คอยเสริมกันอยู่ไม่ใช่ว่าเราทำงานอย่างเดียวเลยอ่ะผมบอกเลยถ้าใครตื่นมาหาของขายออกไปตื่นมาหาของขายออกไปโดยที่ไม่ได้อินกับมันเลยอ่ะไม่ได้ชอบมันคิดว่าขายแค่เอาเงินอย่างเดียวผมบอกเลยคุณทำได้ไม่เกินเดือนหรอกผมเคยทำแบบนี้นะฮะเคยคิดตอนนั้นนะผมคิดว่าจะต้องโละของออกขายอย่างเดียวนะไม่ได้หาใหม่ก็คือไม่ซื้อข้าว1เดือนไม่ดูของเอาของเก่าในบ้านเนี่ยมาขายให้มันเกิดเป็นกำไรให้มันเกิดเป็นเงินเนี่ยปรากฏว่าเหนื่อยเครียดไม่อยากทำอยากจะเลิกอาชีพนี้เลยนะเหนื่อยเครียดไม่อยากทำอยากเลิกอาชีพนี้เลยไม่อยากทำเลยนี่แหละนี่คือความไม่บาลานซ์อ่ะมันต้องบาลานซ์ของ2 อย่างนะไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีสิ่งที่เป็นแบบ2 อย่างที่มันควบคู่กันไปได้เป็นงานด้วยแล้วก็เป็นความสุขกับตัวคุณด้วยให้คุณยังทำมันต่อไปได้เรื่อยๆอย่างตอนนี้ผมทำเสื้อยืดวินเทจมาถึงวันนี้ก็จะเป็นก็10ปีแล้วนะครับมันก็ยังทำต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีบางช่วงที่ผมหลุดไปบ้างว่าไม่อยากทำแล้วแต่ว่ามันก็กลับมาบาลานซ์ได้นะผมเคยฟังเขาเรียกว่า The Standard เขามีคำแนะนำมาเหมือนกันนะคือเราต้องแบ่งสิ่งที่เราต้องอยากจะทำน่ะมี2 อย่างมีสิ่งที่อยากทำกับมีสิ่งที่ต้องทำอยากจะทำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์อยากจะทำส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีประโยชน์กับต้องทำนะครับมันจะมาคู่กันผมยกตัวอย่างให้นะครับมีสิ่งนึงน่ะที่คนที่เป็นผู้เล่านะครับผมฟังมาทีนะเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ต้องทำคือการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพราะว่าทำให้เราสุขภาพแข็งแรงดีเขาอยากจะเดินวันละหมื่นสเต็ปหมายความว่าเดินวันละ10,000 หรือ 19,000อ่ะหมื่นสเต็ปก็คือ19,000นะครับเขาต้องทำให้ได้เพื่อเป็นการออกกำลังกายเพราะเขาอยู่ในสังคมเมืองมันทำยากต้องแบ่งเวลามาทำออกกำลังกายต้องทำนู่นนี่นั่นเยอะนะครับกับอีกสิ่งนึงที่มันตรงกันข้ามกันเลยคือนอนอยู่บ้านและดูซีรีส์ที่ชอบนะครับคนส่วนใหญ่จะเลือกทำอย่างที่สองก็คือสิ่งที่อยากทำมากกว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือจะเลือกทำอย่างนี้นะครับเขาเลยมีความคิดให้เราได้คิดตามเขาบอกว่าเราทำสองสิ่งอย่างนี้พร้อมกันได้นะเหมือนกับผมทำเสื้อผมชอบซื้อเสื้อสะสมกับผมต้องขายเสื้อเป็นงานผมต้องทำสองอย่างนี้ให้บาลานซ์กันให้ได้ระหว่างทำไปก็ต้องทำให้มันมีความสุขในแต่ต้องบาลานซ์กันเขาเลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาอยากจะออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและเขาก็อยากจะดูซีรีส์ด้วยดังนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะดูซีรีส์นะครับถ้าเขาจะดูซีรีส์เรื่องที่เขาชอบเนี่ยเขาจะดูบนลู่วิ่งหมายความว่าเขาจะเปิดเฉพาะตอนที่เขากำลังเดินออกกำลังกายอยู่นอกเหนือจากนั้นเขาจะไม่ดูเขาจะเก็บซีรีส์เรื่องนี้เอามาฉายดูแล้วเขาก็เดินอยู่บนเทรดมิลอะเดินออกกำลังกายคือเป็นการบังคับตัวเองว่าโอเคเรามีสิ่งที่มันอยากทำกับสิ่งที่ต้องทำมันไม่อยากทำกับอยากทำอะนะพอมันรวมกันปุ๊บมันลงตัวมันอยู่ตรงจุดกึ่งกลางพอดีแล้วมันก็ยังทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆแล้วเขาวัดผลด้วยการที่เขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็ยังทำได้เรื่อยๆไม่หยุดเหมือนกับคนนึงอะผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันผมมีสิ่งที่อยากทำก็คือกินเยอะๆกินของอร่อยไปเที่ยวอะไรอย่างเนาะกับอย่างนึงคือออกกำลังกายให้กล้ามใหญ่ลดน้ำหนักให้ผอมๆผมเคยลดน้ำหนักจาก120 กิโลนะฮะเหลือประมาณ90โอ้ยหุ่นกำลังดีเลยกำลังโอเคเลยแต่ว่าพอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเป็นการฝืนไงมันไม่ได้อยากทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างเดียวซ้ำทำไปได้เดือน2เดือนนะผอมจริงแต่สุดท้ายเบื่อเลิกทำกลับมาทำสิ่งที่อยากทำคือกินน้ำหนักก็ขยับกลับมาเท่าเดิมดังนั้นเนี่ยมันต้องหาจุดกึ่งกลางให้มันพอดีอ่ะไม่ใช่ว่าอยากลดน้ำหนักแม่งลดอย่างเดียวเลยก็ลดด้วยกินด้วยแต่ว่ามาคุมอาหารบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นวิธีการประมาณอย่างนั้นนะที่เขาสื่อมาอันนี้ผมก็เลยแนะนำมาว่าเอ้ยจริงๆการทำงานเรามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมออฟคาแรคเตอร์ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตาม YouTube แล้วก็ Facebook Page ด้วยนะครับจะมีข้อคิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อยืดวินเทจมาแนะนำตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ